Welcome back to our class with Teacher Muslani again. And today, I have one question to ask you. Do you like to listen a short story? Alright? Yes, today I have one story to tell you. Are you ready to listen? Okay, let's listen it together. ก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องราวที่น่าสนใจที่ครูจะเล่าให้พวกเราฟังนั้นนะคะครูมีหนึ่งคำถามแล้วก็มีหนึ่งรูปภาพให้พวกเราชวนคิดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้นะคะอ่ะขึ้นมาเลยมีหนึ่งรูปภาพนะคะแล้วก็มีหนึ่งคำถามค่ะถามว่า what do you think about this picture นะคะเกิดอะไรขึ้นกับภาพนี้ค่ะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะมีลูกเป็ดตัวน้อยๆตัวหนึ่งนะคะแล้วก็พูดคำว่าอะไรคะ I'm so sorry mommy ด้วยความเสียใจนะคะบอกว่าฉันเสียใจมากๆเลยนะแม่นะคะอันนี้นะคะเป็นลูกเป็ดที่มีลักษณะที่จืดนะคะมันไม่เหมือนกับลูกเป็ดตัวอื่นๆนะคะซึ่งเพราะว่า it's already dead เขาตายไปแล้วนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยแม่ของเขานะคะชวนนะคะเขาเนี่ยไปที่แอ่งน้ำแอ่งใหม่นะคะเขาก็เลยวิ่งนะคะทั้งหมดเนี่ยวิ่งนะคะข้ามถนนแต่ลูกเป็ดตัวสีจางๆตัวเนี้ยค่ะวิ่งช้ากว่าเพื่อนวิ่งช้ากว่าลูกตัวอื่นๆดังนั้นทำให้รถเนี่ยมาเหยียบจนทำให้มันตายลงไปนะคะมันก็เลยเสียใจและไม่สามารถที่จะเข้าใกล้หรือกลับมาอยู่กับแม่ของมันได้นะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่ายังไงบางครั้งนะคะสิ่งที่เรารักที่สุดนะคะอาจจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะดังนั้นในวันพรุ่งนี้เราก็ต้องเตรียมตัวนะคะว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นเราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้นะคะกับคำว่าสายหรือว่าช้าไปเนี่ยนะคะเหตุการณ์เนี้ยนะคะเกิดขึ้นในเรื่องที่ครูจะเล่าดังนั้นทุกๆวันนะคะเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ตลอดเวลานะคะอย่าให้มันสายเกินไปนะคะอ่ะเดี๋ยวก็ไปฟังกันเลยสำหรับเรื่องที่ครูจะเล่าให้เราฟังในวันนี้นะคะซึ่งมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเปิดไปหน้าที่6เลยค่ะไปเลยนะคะก่อนอื่นต้องแนะนำตัวละครกันก่อนนะคะเรื่องนี้ครูตั้งชื่อว่านะคะ Great Story นะคะ Great Story พระเอกก็ของเราก็คือคำว่า Great นะคะ Great นั่นเองนะคะพระเอกของเรานะคะหล่อไหมเอ่ยคนที่สองค่ะเพื่อนของ Great มีชื่อว่า Kevin นะคะ Kevin โอเคนะคะ Kevin คนต่อไปนะคะผู้หญิงด้วยนะคะชื่อว่า Faye นะคะ Faye คนสุดท้ายค่ะมีชื่อว่า Donna นะคะ Donna โอเคนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกันก่อนเลยค่ะไปเรามาดูคอลัมน์ที่1กันก่อนเลยค่ะมาค่ะนะคะก่อนอื่นเลยครูแนะนำคำศัพท์นะคะคำศัพท์นิดนึงบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะคำนี้คำแรกค่ะ vocabulary 1 late 2 work 3 great 4 think โอเคนะคะ4คำนี้นะคะที่เน้นๆก่อนนะคะคอลัมน์ที่1นี้นะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยนะคะOn Wednesday morning at Greg's house เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านของ Greg เองนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตอนเช้าวันพุธนะคะเช้าวันพุธเหตุการณ์นี้มี2ตัวละครคือแม่ของเขานะคะ Mrs. Jones แล้วก็ Greg นะคะเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาทำหน้าแบบนี้มาดูบทสนทนากันก่อนเลยค่ะ Greg บอกว่า My new tablet is great It has got a calendarI can make my schedule for every week. แปลว่าอะไรคะ Tablet ก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็นะคะคาบที่แล้วนะคาบที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วนะคะเขาบอกว่าเนี่ยแท็บเล็ตของฉันเนี่ยนะคะซึ่งเป็นยังไงคะแท็บเล็ตใหม่ของฉันเป็นยังไงคะเจ๋งมากๆเลยนะคะ It has got a calendar แปลว่าอะไรคะ
มีปฏิทินด้วยนะคะในเครื่องเนี่ยมีปฏิทินปัจจุบันนี้ก็มีหมดแล้วนะคะในโทรศัพท์ก็จะมีปฏิทินแล้ว I can make my schedule นะคะเขาสามารถที่จะจัดตารางนะคะตารางเรียนตารางการนัดหมายกับเพื่อนได้นะคะ for every week ในทุกๆสัปดาห์เขาสามารถจัดได้นะคะทีนี้แม่ของเขาเขาบอกว่า Hurry up Greg you're late เป็นยังไงคะรีบๆหน่อย Greg เธอสายแล้วนะGreg ก็เลยตอบว่า Oh no my tablet Oh no my tablet อ่ะเป็นยังไงคะเวลา Oh no ไม่นะ tablet ของฉันตกลงไปเห็นไหมคะรูปเนี้ยนะคะด้วยความรีบทำให้เขาเนี้ยปัดนะคะtablet ของเขาเนี้ยหล่นลงไปอะค่ะทีนี้ค่ะแม่ของเขานะคะ Mrs. Jones บอกว่า Does it work?มันยังทำงานอยู่อีกไหมนะคะแม่ของเขาด้วยความตกใจนะก็เลยถามว่าเฮ้ยทำงานอยู่อีกไหมอ่ะเกรกก็เลยบอกว่า I think so ฉันคิดว่ามันยังคงทำงานอยู่แหละนะคะด้วยความเสียใจตอนแรกแบบชื่นชมมากนะคะพอสุดท้ายเป็นยังไงคะรู้สึกเสียใจในการกระทำนะคะเพราะว่าเฮ้ยมันช้าไปแล้วนะคะโอเคนะคะไปดูตอนต่อไปเลยต่อไปมาถึงคอลัมน์ที่2กันแล้วนะคะมาค่ะรูปภาพมาแล้วนะคะไปดู vocabulary กันก่อนเลย one lesson นะคะ lesson แปลว่าบทเรียน number 2 confused แปลว่ารู้สึกสับสนนะคะ number 3 later ภายหลังนะคะภายหลังมาดูกันเลยค่ะข้อคอลัมน์ที่2ค่ะLighter in the afternoon นะคะเขาบอกว่าช่วงบ่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายนะคะหลังจากนั้นในช่วงบ่าย Greg ก็เลยบอกว่า I'm leaving for my karate lesson mom นะคะเนี่ยฉันกำลังจะไปเลยคะเรียนคาราเต้นะแม่นะคะฉันกำลังจะไปเรียนคาราเต้นะแม่ Mrs. Jones say แม่ของเขาก็เลยบอกว่า Your karate lesson ดูหน้าแม่ของเขานะคะด้วยความงงนะคะงงให้สับสนมากเลยนะคำถามว่าเฮ้ยอะไรนะเกรกเรียนคาราเต้เหรอเกรกก็เลยบอกว่า yes mom I always do karate for at 4 o'clock on Thursday bye เขาบอกว่าใช่แม่ I always อันนี้เพิ่งเรียนไปนะคะ always แปลว่าสม่ำเสมอนะคะเป็นประจำเลยนะคะไปเล่นคาราเต้สม่ำเสมอในเวลานะคะ4 โมงนะคะ4 โมงเป๊ะนะคะของทุกๆวันพฤหัสนะคะแสดงขอว่าแม่เดี๋ยวฉันจะไปเล่นคาราเต้นะ4 โมงเย็นนะคะของวันพฤหัสนะไปก่อนนะแม่บ๊ายบายนะคะลาก่อนนะคะแม่ของเขาก็เลยบอกว่า Thursday นะคะด้วยความสงสัยอีกแล้วนะคะมีเครื่องหมายคำถาม Oh greatYou are confused. วันพฤหัสหรอแม่ของเขานะคะถามด้วยความสงสัยนะคะโอ้ oh, ไม่นะเกรกเธอน่าจะสับสนไปแล้วนะคะเธอรู้สึกสับสนแน่เลยนะคะประมาณนี้นะคะนี่การสนทนาต่อไปค่ะไปดูตอนที่3กันเลย3กัน3มาถึงคอลัมน์ที่3กันแล้วนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะเพราะคอลัมน์สุดท้ายครูมีงานให้ทำด้วยนะโอเคมานะคะมาแล้วนะคะรูปภาพมา vocabulary กันก่อนนะคะ late แปลว่าสายนะคะสายหรือช้านะคะ number 2 wear แปลว่าสวมใส่นะคะมาดูคอลัมน์ที่3กันก่อนเลยค่ะIn front of the sports center นะคะ In front of the sports center นะคะอันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ศูนย์กีฬานะคะ Sports Center นั่นเองนะคะอันนี้นะคนนี้เกรกนะคะคนนี้ชื่ออะไรนะคะเฟย์นะคะเควินจำได้กันไหมเอ่ยนะคะนี่คือดอนน่านะคะทีนี้เฟย์นะคะเฟย์บอกว่านะคะคนนี้นะนี่นะคะคนนี้เฟย์บอกว่าWhere's Greg? He's late. Where's Greg? He's late. นะคะ Greg อยู่ไหนเนี่ยเขาสายแล้วนะ
เรดอยู่ไหนเนี่ยเขาสายแล้วนะเควินนะคะเควินผมสีเหลืองนะคะบอกว่า look he's coming ดูสิเขากำลังมาเห็นไหมเขามาแล้วนั่นน่ะเขามาแล้วนี่นะคะดอนน่านะคะดอนน่าบอกว่า why is wearing his karate uniform why he's wearing why he is wearing his karate uniform แปลว่าอะไรคะ why แปลว่าทำไมนะคะต้องการเหตุผลทำไมเขาใส่เสื้อคาราเต้มาชุดคาราเต้มาไม่เข้าใจเลยอ่ะนะคะด้วยความสงสัยนะคะดอนน่าว่าเอ๊ะสงสัยจังเลยทำไมเกรกต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มนี้มานะคะเควินก็เลยตอบ I have no idea ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ I have no idea ไม่รู้เหมือนกันนะคะเกรกก็เลยตอบ Hi guys what are you doing here นะคะ Hi guysWhat are you doing here? นะคะสวัสดีทุกคนเฮ้ยจะมาทำอะไรที่นี่หรอนะคะยังไม่รู้ตัวอีกนะคะว่าเขาเนี่ยแหละนะคะเป็นคนที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยนะคะเฟย์ก็เลยบอกว่า We are waiting for you. Where are you going? เรากำลังคอยเธออยู่นะเกรกแล้วเธอกำลังจะไปไหนหรออะไรประมาณนี้นะคะนะคะทุกคน3คนเนี้ยนะคะเพื่อน3คนเนี้ยรอเขาอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยเขามาช้าเพราะอะไรเอ่ยนะคะเฮ้ยแต่ว่าดูเหมือนเขานะคะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมาช้าเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าใส่ชุดผิดไม่เหมือนเพื่อนนะคะเพื่อนจับวอลเล่ย์อยู่แต่ตัวเองใส่ชุดคาราเต้มานะคะลองไปดูนะคะบทสรุปในตอนที่4นะคะซึ่งพวกเราจะต้องทำงานส่งครูด้วยนะคะไปดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงไปค่ะค่ะอย่างที่บอกในคอลัมน์ที่4นะคะครูให้พวกเราทำงานนะคะงานง่ายๆนะคะง่ายๆเลยนะคะในคอลัมน์ที่4เกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดอะไรขึ้นในคอลัมน์ที่4เดี๋ยวครูจะบอกอธิบายความหมายของคำศัพท์ก่อนนะคะ vocabulary 1 todayToday แปลว่าวันนี้นะคะวันนี้ต่อไปค่ะ number two something บางสิ่งบางอย่างค่ะบางสิ่งบางอย่าง number three wrong แปลว่าผิดนะคะผิด number four look แปลว่าดูมองดูนะคะโอเคนะในตอนที่4อันนี้นะคะครูให้พวกเราเนี่ยไปแปลความหมายนะคะไปแปลความหมายที่เหลือทั้งหมดนะคะในตอนนี้เป็นบทสรุปหรือตอนจบถ้าเราดูละครเนี่ยเราลุ้นมากเลยนะคะเนี่ยในตอนสุดท้ายของของตอนนะคะครูก็อยากจะรู้กับพวกเราเหมือนกันว่าสรุปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรกทำไมเขาสับสนได้ขนาดนี้นะคะให้เราไปหานะคะเดี๋ยวครูมีงานให้ทำนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวครูจะสรุปงานอีกทีหนึ่งว่าให้ทำยังไงบ้างนะคะนะคะไปดูต่อไปเลยต่อไปเรามาดูเอ็กซ์ไซส์กันก่อนนะคะสรุปความเข้าใจจากเนื้อเรื่องที่ครูได้เล่าให้เราฟังนะคะมาเลยนะคะข้อที่หนึ่งค่ะอันนี้เปิดเป็นหน้าที่7นะคะนักเรียนเปิดในหนังสือนะในหนังสือหน้าที่7นะคะนะคะคำสั่งบอกว่า read again and write T for true and or F for false นะคะให้เขียนตัว T นะคะในเนี่ยในกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะคะกล่องสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าข้อประโยคนั้นถูกต้องนะคะถ้าประโยคไหนถูกต้องให้เราเขียนตัว T แต่ถ้าประโยคไหนที่ผิดให้เราเขียนตัว Fนะคะ F ก็คือผิดนะคะ T ก็คือถูกต้องนะคะมาดูข้อที่1กันก่อนเลยนะคะเขาบอกว่า Greg's tablet is old นะคะแปลว่า Greg เนี่ย tablet ของ Greg เนี่ยเก่าแล้วถูกไหมคะเขาพึ่งเป็นไงคะถูกค่ะเขาพึ่งซื้อมาแสดงว่าสิ่งนั้นก็คือใหม่ถูกไหมคะมาดูนะคะผิดเห็นไหมคะตรงนี้ผิดจริงๆแล้วจะต้องเป็น new นะคะคำตอบที่เราต้องเขียนคือตัวอะไรเอ่ยอะไรนะคะตัว f ค่ะถูกต้องเห็นไหมคะครูใส่เฉลยให้แล้วนะ
ใครที่ไม่ทันใครที่สามารถทำได้เองทำเลยนะคะสรุปเองได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะ Greg is late นะคะข้อที่สองนะมาดูข้อที่สอง Greg is late นะคะแปลว่า Greg เนี่ยไปพบเพื่อนช้าหรือสายใช่หรือไม่ข้อนี้คือถูกต้องนะคะ true ถูกต้องนะคะเขาไปช้านะคะไปเจอเพื่อนสายเนี่ยต่อไปค่ะข้อที่สามค่ะ Greg always does karate at 5 o'clock on Thursday นะคะ Thursday ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเนี่ย Greg สม่ำเสมออีกแล้วนะคะ always นะคะจำไว้ด้วยนะ adverb of frequency นะคะอันนี้ใช้บ่อยเหมือนกันนะคะทีนี้เขาบอกว่าไงคะGreg เนี่ยไปเล่นคาราเต้นะคะในวันพฤหัสเวลา5 โมงเย็นของทุกๆวันเลยนะของทุกๆวันพฤหัสเลยอันนี้ถูกต้องไหมคะข้อนี้ผิดใช่ไหมคะผิดตรงไหนเอ่ยตรงไหนคะที่ผิดตรงตัว5นะคะจริงๆแล้วนะคะเขาไปวันพฤหัสนะคะทุกๆวันพฤหัสแต่ว่าไม่ใช่5 โมงเย็นนะเข้าไปกี่โมงคะ4 o'clock นะคะ4 โมงเย็นนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้เราใส่ F หรือ T คะ F ค่ะเก่งมากๆโอ้โหเก่งมากนะคะเก่งกว่าครูอีกนะคะตอนนี้ต่อไปค่ะมาดูข้อ4ค่ะ The children are waiting for Greg at the sports center นะคะ The children are waiting for Greg at the sports centerเด็กๆค่ะอันนี้ children แปลว่าเด็กๆค่ะกำลังคอยนะคะคอยเนี่ยคอยใครคะเพื่อนของเขาที่ชื่อว่า Greg หรือพระเอกของเรานะคะมาสายเนี่ยนะคะที่ Sport Center ใช่ไหมใช่หรือไม่คะใช่เพราะว่าถึงเวลาเรียนของวอลลีย์บอลนะคะแต่ Greg เนี่ยใส่เสื้อคาราเต้มาแสดงว่าข้อนี้คือT นะคะ true นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่5ค่ะThe children always play volleyball on Thursday ใช่ไหมคะเด็กๆจะเรียนนะคะในวิชาวอลเลย์บอลเนี่ยนะคะในทุกๆวันพฤหัสใช่หรือไม่ข้อนี้ผิดนะคะเขาจะเรียนทุกๆวัน Wednesday นะคะทุกๆวันพุธนั่นเองค่ะข้อนี้เลยตอบ F ไปแม่นะคะใครถูกกันหมดบ้างคะเก่งมากๆนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปเลยค่ะมาถึงช่วง on the should know กันอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่3แล้วนะคะ on the should know นะคะมีสถานการณ์นะคะสถานการณ์บอกว่า situation นะคะ situation แปลว่าสถานการณ์ a teacher is carrying many textbooks นะคะสถานการณ์บอกว่าครูเนี่ยกำลังอะไรคะกำลังถือหรือแบกนะคะหนังสืออยู่นะคะทีนี้นารีนะคะนารีเนี่ยเป็นนักเรียนบอกว่า May I help you? May I help you? มีอะไรให้ช่วยไหมคะทีนี้ teacher บอกว่า Yes, thank you. That's very kind of you. Yes, thank you. That's very kind of you. นะคะแปลว่าขอบคุณนะคะขอบคุณคุณครูนะคะพูดว่าขอบคุณเธอช่างใจดีอะไรแบบนี้นะคะเธอช่างใจดีตั้งอะไรประมาณนี้นะคะนารีจะตอบว่าอะไรคะดะดะดะนะคะในช่องว่าง blank ตรงนี้จะตอบว่าอะไรตัวเลือกที่หนึ่งค่ะ alright ถูกต้องนะคะ alright too นะคะข้อที่สองค่ะ no problem ไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาข้อที่3ค่ะ you're welcome ด้วยความยินดีนะคะด้วยความยินดีและข้อที่4 I'm glad to hear that I'm glad to hear that ฉันดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นนะคะโอ้เวลาครูขอความช่วยเหลือแล้วพูดนะคะครูบอกว่าเออเธอจังดีจังเลยนะคะเราจะบอกว่ายังไงคะไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหา no problem ช่วยได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะโอเคนะคะนี่เป็นข้อที่3แล้วนะคะเดี๋ยวสะสมไปเรื่อยๆนะคะเราผ่านตานะคะเวลาทำข้อสอบเราจะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะโอเคนะให้ได้100เต็มทุกคนเลยโอเคนะคะไปต่อเลยอ
มาถึงโฮมเวิร์กกันแล้วนะคะดีใจกันไหมเอ่ยอ่ะมาอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะคะงานที่กูจะฝากให้เราทำนะคะโฮมเวิร์กนะคะคำสั่งนี้บอกว่าแปลความหมายนะคะเนื้อหาในคำที่4โดยสรุปนะคะให้พอเข้าใจนะคะว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะดูตอนจบนะอยากดูอยากฟังที่มันแบบอุ้ยน่าสนใจมากนะเขียนลงไปในสมุดนะคะเขียนเฉพาะความหมายที่เป็นภาษาไทยไม่ต้องเขียนประโยคนะคะที่อยู่ในคอลัมน์ที่4ไม่ต้องเขียนนะเขียนเฉพาะชื่อเดี๋ยวคุณมีตัวอย่างให้นะคะนะในคอลัมน์นี้นะคะในคอลัมน์ที่4นะคะครูวงให้แล้วก่อนหน้านี้นะคะอันนี้สมมุติเป็นสมุดของเรานะคะเป็นสมุดของเรานะคะในหน้าสมุดเนี้ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันดับแรกค่ะให้เราขีดเส้นหน้าก่อนนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะให้เราเขียนคําว่า Greg story หรือเรื่องราวของเกรกนะคะทีนี้เขียนคําว่า column 4นะคะ column 4นะคะให้เราเขียนนะคะโดยตัวละครของมันเนี่ยมันจะมีเกรกเควินนะคะและดอนน่าเนี่ยเขียนทุกบรรทัดเลยแต่ว่ากูจะแปลให้ฟังหนึ่งประโยคนะของเกรกนะคะก็คืออันนี้นะคะเกรกบอกว่ายังไงคะเกรกบอกว่า I have a karate lesson ฉันมีอะไรคะฉันมีเรียนวิชาคาราเต้ฉันมีเรียนคาราเต้นั่นเองแล้วทีนี้ค่ะเควินเนี่ยตรงนี้นะเควินเนี่ยนะคะพูดอะไรต่อไปนะคะแปลเป็นภาษาไทยนะคะใครไม่รู้ความหมายอันไหนดูใน dictionary เปิด dictionary นะคะหรือ search ใน Google ก็ได้นะคะเควินพูดอะไรนะคะเราก็เขียนเป็นภาษาไทยตรงนี้หลังจากนั้นให้ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วเขียนกำกับชื่อของเรานะว่าเราชื่ออะไรเลขที่เท่าไหร่นะคะส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะส่งงานของปอนั้นๆ นะคะจำไว้ด้วยโอเคนะสำหรับวันนี้นะคะเนี่ยงานมีแค่นี้ค่ะไปต่อเลยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราว3ตอนที่ครูได้เล่าให้พวกเราฟังนะคะน่าจะสนุกนะแต่ว่าตอนที่4นะฝากให้พวกเราไปทำมาให้เสร็จด้วยนะคะสำหรับครูก็ต้องขอบคุณนะคะนักเรียนทุกคน I want to say thank you for everyone again ขอบคุณสำหรับนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันในคาบต่อไปนะคะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกโอเคนะคะ see you next time see you next class bye